ดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะรูปวาดหรือรูปทรงคือรูปที่วาดเองนะคะโดยมีรูปทรงต่างๆเช่นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงรีทรงกระบอกทรงพีระมิดเป็นต้นนะคะหรือรูปวาดต่างๆนะคะในลักษณะที่ผู้ใช้แทรกเข้ามาในงานเอกสารนะคะทำโดยวิธีการใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างและความสูงตามความต้องการนะคะจึงจะปล่อยเมาส์หรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเชฟนั่นเองค่ะซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานได้ดังนี้นะคะ1คลิกที่ปุ่ม Ribbon Insert นะคะแล้วก็เลือกเชฟ Down Shape ก็คือการวาดรูปทรงต่างๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกลักษณะใดลักษณะหนึ่งมานะคะแล้วก็คลิกเมาส์ลากตามขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงโดยการใช้ดาวินทูลนะคะหลังจากวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปรับแต่งเชฟเหล่านี้นะคะผู้ใช้จะใช้ Darwin Tool มาช่วยโดยมีกลุ่มเครื่องมือดังนี้นะคะ Insert Shape นะคะก็คือเราสามารถเพิ่มหรือว่าการแทรกรูปวาดใหม่ในการแก้ไขรูปวาดเพิ่มขึ้นมานะคะต่อไปก็จะเป็น Shape Style นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการปรับแต่งรูปวาดในเรื่องของพื้นหลังเส้นขอบหรือลักษณะพิเศษนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Word Art Style นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งรูปวาดนะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของ Text นะคะกลุ่มของ Text ก็จะมีคำสั่งสำหรับการปรับแต่งรูปวาดในเรื่องของข้อความที่อยู่ภายในนะคะเราสามารถปรับแต่งรูปวาดทิศทางตำแหน่งการจัดวางและการสร้างจุดเชื่อมโยงได้นะคะต่อไปก็จะเป็นในแท็บของ Arrange นะคะเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการจัดเรียงรูปวาดจุดวางหรือตำแหน่งในเอกสารการตัดข้อความลำดับจัดเรียงจัดกลุ่มและการหมุนหรือการพลิกนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นคำสั่งไซส์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการปรับขนาดรูปวาดการปรับตามอัตราส่วนความสูงและความกว้างนะคะซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะคะ